สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับถ้าใครนะครับไม่อยากโดนสปอยสำหรับมังงะ Dragon Ball ตอนล่าสุดเลยเนี่ยก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้เสพ Dragon Ball นะครับเป็นมังงะตอนล่าสุดเลยเนี่ยแบบภาคไทยเลยนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปผมได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเต็มเรื่องผมได้ทำไว้เต็มที่เรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครอยากดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับเป็นภาคอังกฤษนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับที่เว็บมังงะพลัสนะครับก็เลือกดูแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะดูนะครับแน่นอนต้องไปดูคลิปพวกนี้ก่อนนะครับถึงจะเข้าใจนะครับกับประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ขอย้อนความกลับไปนิดนึงละกันนะครับในมังงะ Dragon Ball Super ตอนที่50นะครับแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับก็เป็น1ตอนนะครับที่สนุกประมาณนึงแล้วก็มีความครบรสนะครับในหลายเรื่องเลยนะครับสำหรับในมังงะ Dragon Ball ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าพรข้อที่3ของโมโร่เนี่ยก็คือเป็นการขอให้คนอื่นเนี่ยแหกคุกมานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวร้ายอื่นๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะขอตัวเป็นอมตะบ้างมีพลังเพิ่มบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนแหละครับว่าอาจารย์เทียม่านะครับก็หักหลังเราเลยแหละครับก็คือเอาเป็นแบบว่าโมโร่เนี่ยให้นักโทษนะครับเหล่าเพื่อนๆตัวเองเนี่ยหรือเหล่าลูกน้องตัวเองเนี่ยหลุดออกมาจากคุกนะครับแล้วก็มาปั่นป่วนพวกโกคูซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็คงจะไม่คาดคิดแหละครับสำหรับพรข้อที่3ของโมโร่ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้นะครับโกคูกับเบจิต้านะครับก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับโดยโกคูนะครับถึงกับต้องใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการหนีไปแต่เบจิต้านะครับไม่ยอมหนีไปด้วยนะครับโดยเบจิต้าเลยเนี่ยมีจุดมุ่งหมายใหม่ของเขานะครับก็คือการไปที่ดาวยาโดแรดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครนะครับเป็นแฟน Dragon Ball รุ่นเดอะนะครับหรือว่าชอบ Dragon Ball มานานเลยเนี่ยและได้ติดตาม Dragon Ball ภาค Z นะครับจะรู้ได้เลยแหละครับว่าดาวยาโดแรดเนี่ยมันมีอะไรและมันมีอะไรดีในนั้นนะครับแน่นอนแหละว่าถ้าใครจำกันได้นะครับตอนจบภาคฟรีเซอร์ไปนะครับโกคูเนี่ยได้หายตัวไปนะครับซึ่งหลายคนก็คิดว่าโกคูตายแล้วนะครับจึงทำการขอพร Dragon Ball ใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอขอพรไปปั๊บเลยเนี่ยเทพเจ้ามังกรนะครับก็บอกนะครับว่าโกคูยังไม่ตายแต่ว่าโกคูเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่สถานที่หนึ่งและก็ขอร้องว่าอย่าเอาเขากลับไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะฝึกวิชาอยู่ที่นั่นซึ่งในภายหลังเราก็ทราบแหละครับว่าเขาเนี่ยได้ฝึกวิชากับชาวยาโดแรดนะครับซึ่งชาวยาโดแรดเลยเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่ไม่ได้มีการต่อสู้ที่เก่งอะไรเลยแต่ว่าจะมีวิชาแปลกๆที่เยอะมากๆซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกคูนะครับได้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับจากการที่ได้ฝึกฝนนะครับกับชาวยาโดแรดนะครับซึ่งโกคูก็ได้ทิ้งท้ายไว้แหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวยาโดแรดเลยเนี่ยมีเคล็ดวิชามากมายเลยนะครับแปลกๆเลยแต่เนื่องด้วยว่านะครับเขาอยู่ไม่นานนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยก็ได้แค่วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตามาเท่านั้นซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจุดประสงค์ของเบจิต้านะครับที่ไปที่ดาวยาโดแรดเลยเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แบบว่าไปเพื่อหนีเจ้าโมโร่นะครับแต่ไปเพื่อฝึกวิชากับชาวยาโดแรดแน่นอนเพราะว่าชาวยาโดแรดนะครับมีเคล็ดวิชาแปลกๆมากมายนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไอ้เคล็ดวิชาแปลกๆมากมายเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดน่าสนใจนะครับในการที่จะจัดการเจ้าโมโร่ได้หลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเบจิต้าเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าชาวยาโดแรดอยู่ที่ไหนและก็เบจิต้ารู้ได้ยังไงว่าถ้าเขาไปฝึกกับชาวยาโดแรดแล้วเนี่ยเขาจะได้เคล็ดวิชาแปลกๆมาที่มันจะสามารถล้มเจ้าโมโร่ได้อันนี้นะครับต้องย้อนกลับไปตอนแรกเลยนะครับตอนที่เบจิต้าทราบว่าโกคูเลยเนี่ยก็คือไปฝึกวิชากับชาวยาโดแรดนะครับได้มีประโยคนึงนะครับที่หลุดมาจากปากเบจิต้าแหละครับเบจิต้าก็ได้พูดแหละครับว่าโกคูเนี่ยไปอยู่กับชาวยาโดแรดเลยเนี่ยก็คงจะได้เคล็ดวิชาแปลกๆมาเพราะว่าชาวยาโดแรดเลยเนี่ยถึงแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์นักสู้นะครับแต่ว่าเจ้าพวกนี้เลยเนี่ยมีเคล็ดวิชาแปลกๆมากมายนะครับซึ่งประโยคนี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินเนี่ยมันดูไม่สำคัญใช่ไหมครับแต่ถ้าลองเจาะลึกไปดีๆนะครับมันหมายความว่าเบจิต้านะครับเคยพบเจอกับชาวยาโดแรดแล้วและเบจิต้านะครับก็อาจจะเคยนะครับไปที่ดาวของชาวยาโดแรดแล้วด้วยเช่นกันและมันก็มีสิทธิ์นะครับที่เบจิต้านะครับอาจจะนึกหรือจำได้เลยครับว่ามันมีเคล็ดวิชาแปลกๆสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยของชาวยาโดแรดเลยเนี่ยที่เขาเคยพบเห็นเลยเนี่ยอาจจะเป็นเคล็ดวิชานะครับที่สามารถล้มนะครับเจ้าโมโร่ได้ซึ่งตรงนี้นะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กไกลๆนะครับเพราะถ้าคุณลองย้อนกลับไปดีๆแล้วเนี่ยจากประโยคคำพูดของเบจิต้าในวันนั้นนะครับและอาจารย์ทูยาม่าหยิบมาใช้ในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นคำตอบที่ลงตัวแล้วก็ล็อกเข้าเลยเลยครับว่าทำไมเบจิต้าถึงตัดสินใจนะครับในการไปหาชาวยาโดแรดนะครับเพราะว่าถึงแม้เบจิต้าจะไปฝึกฝนพลังมากมายแค่ไหนก็ตามทีเถอะครับจะกลับไปฝึกกับวิทเลยเนี่ยเขานะครับก็ได้แค่เก่งขึ้นนะครับแต่ถ้าถูกดูดพลังโดยโมโร่เลยเนี่ยมันก็ไร้ค่าใช่ไหมครับเบจิต้านะครับน่าจะได้ไปฝึกฝนวิชาแปลกๆสักอย่างนะครับกับชาวยาโดแรดแต่ว่ามัน ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการฝึกวิชาเลยเนี่ยไม่ใช่วัน2วันจะฝึกได้ใช่ไหมครับเวจิต้าจะมีเวลามากเพียงพอหรือเปล่านะครับในการที่ฝึกวิชานะครับกับชาวยาโดแดดได้แต่แน่นอนแหละครับว่าจากการปูบทในตอนแรกนะครับที่เวจิต้าบอกเลยแหละครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนนะครับที่จะไถ่โทษหรือว่าไถ่บาปนะครับที่เขาเนี่ยเคยทำไว้กับชาวนาเมกนะครับซึ่งไม่แน่นะครับในซาก้านี้เลยเนี่ยเวจิต้านะครับอาจจะเป็นพระเอกนะครับในการจบศึกครั้งนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าอย่างนี้เลยเนี่ยเวจิต้าเนี่ยก็คงจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาได้แล้วใช่ไหมจากการที่ไปฝึกกับชาวยาโดแดดนะครับผมคิดว่าเวจิต้าก็น่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาในการฝึกวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็เวจิต้าเลยเนี่ยก็คงจะไม่ฝึกวิชานี้นะครับคงจะเอาเวลานะครับไปฝึกวิชานะครับที่สามารถล้มเจ้าโมโร่ได้ดีกว่านะครับแล้วก็เวจิต้าไม่จำเป็นต้องใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมียานอวกาศนะครับที่อิริโกะเนี่ยพาเขาไปแล้วนะครับมันก็เลยแบบว่าวิชานี้เนี่ยควรเก็บไว้ใช้นะครับตอนที่ตัวเองว่างๆมากกว่าหรือว่าไปฝึกซ้อมเนี่ยตอนที่ตัวเองนะครับมีเวลาว่างนะครับตอนนี้เนี่ยงานด่วนงานเร่งนะครับก็ต้องเอาวิชาเนี่ยที่สามารถล้มเจ้าโมโร่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งก่อนและแน่นอนแหละครับว่าในอนาคตนะครับเราจะเห็นเวจิต้านะครับเป็นสายเวทมนต์แล้วอันนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากๆเลยว่าเอายังไงดีล่ะเมื่อชาวไซย่านะครับสายพลังการต่อสู้นะครับจะไปฝึกฝนเวทมนต์มาเนี่ยพลังของพี่แกเนี่ยจะมากแค่ไหนนะครับสำหรับเวจิต้าเจ้าชายแห่งชาวไซย่าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าใครนะครับที่เป็นสาวกป๋าเบเนี่ยตอนนี้ก็ต้องลุ้นเลยแหละครับเพราะว่าเวจิต้านานๆทีนะครับพี่แกจะมีบทเท่ๆนะครับและดูเหมือนว่าในซาก้านี้นะครับเวจิต้าจะเป็นคนเผด็จศึกด้วยเพราะการที่พี่แกนะครับไปฝึกวิชากับชาวยาโดแลตเลยเนี่ยมันก็น่าจะได้อะไรนะครับกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันนะครับในการที่จะล้มเจ้าโมโร่ได้แต่แน่นอนแหละครับว่าเวจิต้าก็ต้องเร่งนะครับในการฝึกฝนด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเวจิต้านะครับช้าเมื่อไหร่นะครับโมโร่เนี่ยมันก็ยิ่งดูดกลืนดวงดาวและไม่แน่นะครับโมโร่ก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับไปเรื่อยๆและเจ้าโมโร่เนี่ยก็อาจจะกินดวงดาวนะครับจนหมดจักรวาลก็ได้ถ้าเวจิต้านะครับยังชักช้าในการฝึกฝนกับชาวยาโดแลตแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเคล็ดวิชาใหม่นะครับเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เราก็พอรู้คร่าวๆนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็เลยหยิบอิสเอ็กตรงนี้มาเกี่ยวกับว่าเวจิต้าเลยเนี่ยมันเคยรู้จักนะเว้ยชาวยาโดแลตเลยเนี่ยและมันเนี่ยครับก็เคยอาจจะไปนะครับที่ดาวของชาวยาโดแลตแล้วนะครับจึงทำให้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เวจิต้านะครับจะสามารถไปที่ดาวยาโดแลตได้นะครับคือหลายคนพิมพ์มาบอกผมไงว่าพี่มันรู้สึกไม่สมเหตุสมผลเลยที่เวจิต้าไปได้นะครับมันสมเหตุสมผลเล่นแหละครับเพราะว่าเวจิต้าไปได้ครับพอดูแล้วเนี่ยพี่แกเคยไปนั่นแหละครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับมังงะ Dragon Ball Super ตอนล่าสุดเลยนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับและผมเนี่ยจะจับมาพูดนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งผมก็มีเรื่องที่อยากจะคุยไปแล้วแหละก็เดี๋ยวจะมาใส่เพิ่มเติมให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review มีการไลฟ์สดนะครับประมูลสินค้า Dragon Ball นะครับเริ่มต้นที่0 บาทนะครับ1 ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์นะครับสามารถไปดูได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ